จกสูตรลดความน้ำหนักด้วยน้ำมะขามวันละ1แก้วปลอดภัยได้ผลจริงแถมมีวิตามินสูงสำหรับผู้ที่กำลังลดน้ำหนักคงกำลังมองหาวิธีที่ทำได้ง่ายๆและไม่ลำบากอย่างเช่นทานอะไรแล้วน้ำหนักลดหรือออกกำลังกายอย่างไรให้ได้ผลซึ่งเราก็มีอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆมาบอกกันโดยเป็นวิธีที่ทำเองได้ง่ายๆแถมน้ำหนักลดจริงนั่นคือการดื่มน้ำมะขามนั่นเองโดยมีวิธีการทำดังต่อไปนี้วัตถุดิบที่ใช้ทำน้ำมะขามมะขามเปียกน้ำตาลทรายน้ำสะอาดเกลือวิธีทำคือ 1. ล้างมะขามเปียกให้สะอาด 2. นำมะขามเปียกไปแช่น้ำโดยแช่ทิ้งไว้30นาทีให้เนื้อขามยุ่ย 3.เมื่อถึง30นาทีแล้วใช้มือบี้จนมะขามเปียกละลายจากฝักแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำมะขามเปียก4นำน้ำมะขามเปียกที่ได้ไปต้มใช้ไฟปานกลางผสมน้ำสะอาดพอประมาณเมื่อเดือดเบาไฟลงแล้วเคี่ยวต่อ5นาที5เติมน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยคนให้น้ำตาลทรายละลาย6เติมเกลือเล็กน้อยคนอีกสักครู่แล้วนำขึ้นพักไว้ให้เย็นใส่น้ำแข็งพร้อมเสิร์ฟเป็นอันเสร็จนอกจากน้ำมะขามจะช่วยลดน้ำหนักได้แล้วยังช่วยเรื่องการขับถ่ายแก้ท้องผูกเรียกได้ว่าเป็นยาระบายอ่อนๆได้เลยเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายและมะขามเปียกยังมีคุณค่าทางยาอีกดังต่อไปนี้มีวิตามินซีสูงป้องกันเลือดออกตามไรฟันมีแคลเซียมสูงบำรุงกระดูกแก้ไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอเป็นยาระบายท้องแก้ท้องผูกได้มีวิตามินเอบำรุงสายตาและการมองเห็นน้ำมะขามเปียกจึงถูกจัดว่าเป็นน้ำสมุนไพรสารพัดประโยชน์สามารถลดน้ำหนักก็ได้เป็นยาระบายก็ดีอีกทั้งยังมีวิตามินมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายใครจะนำสูตรน้ำมะขามนี้ไปทำทานเองก็ง่ายทำไว้ขายก็ดีลองไปทำทานกันแล้วจะติดใจ